วันคล้ายวันเสียชีวิตสืบนาคเสถียรกระตุ้นสังคมไทยตระหนักให้คุณค่าของพื้นป่าไทยก่อกำเนิดอาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่าอาชีพที่มีคุณค่าต่อป่าไม้และสัตว์ป่านายกรัฐมนตรียืนยันนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนจะเป็นการแสดงศักยภาพให้ประชาชนและนักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลในการรับมือน้ำในอนาคตอย่างมั่นใจสหรัฐจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายให้นีลอาร์มสตรองมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์อย่างเรียบง่ายมีเพียงสมาชิกครอบครัวและญาติที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News เวลา 12:00 น.กับดิฉันร่มเกล้าอมาตยกุลนะคะในวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่1กันยายน2555ค่ะก่อนเราจะไปติดตามข่าวนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะสำหรับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสชั้นปีที่2นะคะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจซึ่งวันนี้นะคะก็มาเยี่ยมชมสถานีของเราด้วยนะคะสวัสดีน้องๆด้วยนะคะเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะเรามาติดตามข่าวแรกกันเลยนะคะมากันที่เรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่านิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนนั้นจะเป็นการแสดงศักยภาพให้ประชาชนและนักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลในการรับมือในอนาคตอย่างมั่นใจค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจัดรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะคะโดยนำเทปบันทึกภาพนิทรรศการมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นชั้น5ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะซึ่งเพื่อมาแสดงศักยภาพนะคะการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ค่ะส่วนทางด้านของนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านิทรรศการดังกล่าวนั้นเป็นการนำข้อมูลตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมและก็การดำเนินการขั้นตอนต่อไปในการรับมือในรับมือน้ำในอนาคตแล้วก็ให้ประชาชนและนักลงทุนรับทราบซึ่งภายในงานค่ะจะมีข้อมูลน้ำที่ทำให้เห็นภาพจริงแบบซิงเกิลคอมมานด์นิทรรศการแนวพระราชดำริซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะรัฐบาลจะนำไปใช้ทั้งเหตุน้ำท่วมและก็น้ำแล้งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะแต่ว่าพอมาเจอมหาอุทกภัยแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยครับที่ทำให้เกิดน้ำท่วมมหาศาลแล้วการที่จะช่วยเหลือที่จะแก้ไขปัญหาน้ำให้รวดเร็วเนี่ยทำได้ลำบากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากสาเหตุนั้นเราก็มาดูกันเรื่องการแก้ไขปัญหาครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเต็มที่เลยถูกต้องครับครับในนิทรรศการเนี่ยเราจะมีทั้งแผนภูมินะครับว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยแนวคิดปรัชญาเบื้องต้นในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่มีอะไรบ้างจะมีแผนภูมิให้ดูครบถ้วนแล้วเรายังมีวีดิทัศน์นะครับที่พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อครั้งน้ำท่วมปี38ให้บทเรียนต่างๆให้คำแนะนำต่างๆกับผู้ปฏิบัติราชการแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีอยู่มากมายโครงการพระราชดำริหลายๆอย่างมีตัวอย่างอยู่ในนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลได้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาส่วนทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะกล่าวว่าการจัดนิทรรศการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนั้นพรรคได้มอบหมายให้นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อไปติดตามเนื่องจากว่าฝ่ายค้านนั้นยังเป็นห่วงเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตัวเลขยังไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ 350,000 ล้านบาทอาจมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสได้ขณะที่รัฐบาลค่ะก็ยังไม่ได้เดินหน้าลงทุนสร้างระบบบริหารจัดการน้ำใดๆเพื่อเพิ่มนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะก็มอบหมายคุณสาธิตเพื่อที่จะไปดูนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะเราติดตามจากตัวเลขแล้วก็รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยที่ผ่านมายังไม่ได้มีอะไรที่เป็นการลงทุนใหม่จริงๆในแง่ของระบบการบริหารจัดการน้ำที่พร้อมจะใช้สำหรับปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะเห็นความก้าวหน้าตรงนี้มากกว่านะครับส่วนเงินก้อนใหญ่ 350,000 ล้านเนี่ยก็ยังขาดรายละเอียดไม่มีความชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความโปร่งใสด้วยส่วนปัญหาของการทำงานระหว่างรัฐบาลและกรุงเทพมหานครนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบระบบรองรับน้ำในวันที่5และ7กันยายนนั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าไม่ควรมีการตอบโต้กันไปมาหรือว่าทำให้เป็นประเด็นทางการเมืองแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายควรปรึกษากันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะ
ทั้งนี้ฝ่ายค้านนะคะก็พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหายางพาราตกต่ำและนายกรัฐมนตรีก็ควรรับฟังข้อเสนอแนะด้วยตัวเองส่วนเรื่องของการแถลงผลงานของรัฐบาลที่ยังไม่กำหนดกรอบเวลาชัดเจนจะกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหรือไม่อย่างต้องประเมินเวลาอีกครั้งนะคะว่าจะสามารถกำหนดวันอภิปรายได้เมื่อใดแต่ก็เห็นว่าก่อนปิดสมัยประชุมนั้นก็ยังพอมีเวลาให้อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรค่ะซึ่งเป็นวันที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรต้องการให้สังคมไทยตระหนักในคุณค่าของพื้นป่าไทยนะคะโดยวันนี้ค่ะ Voice TV ก็มีอีกตัวอย่างอาชีพที่มีคุณค่าต่อป่าไม้และสัตว์ป่านะคะนั่นก็คืออาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่าซึ่งเป็นอาชีพที่ลำบากแล้วก็ต้องมีความเสียสละสูงค่ะโดยพบว่าแต่ละปีนั้นมีบัณฑิตเลือกเรียนสายอาชีพนี้เพียงแค่5คนและปัจจุบันทั้งประเทศไทยนะคะมีผู้ทำงานสัตวแพทย์สัตว์ป่าเพียงแค่28คนค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะการตรวจสุขภาพเสือโคร่ง52ตัวเป็นหนึ่งในภารกิจประจำวันของสัตวแพทย์สัตว์ป่าประจำสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งคลินิกสัตว์ป่าภูมิภาคใน24จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสัตวแพทย์สัตว์ป่าประจำเพียงแค่1คนแต่เขาต้องทำหน้าที่รักษาสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกล่าสัตว์ป่าของกลางที่ยึดได้มากกว่า100ตัวต่อวันอีกทั้งต้องคุมกระบวนการรักษาทุกขั้นตอนเช่นการยิงวางยาสลบการเตรียมอุปกรณ์รักษารวมถึงการควบคุมเจ้าหน้าที่โดยใน1วันสัตวแพทย์สัตว์ป่าต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนมืดและใน1เดือนมีอย่างน้อย6วันที่ต้องนอนในป่าเพื่อติดตามอาการบาดเจ็บของสัตว์ป่าและการปล่อยสัตว์คืนสู่ป่าเช่นนายสัตวแพทย์หญิงอภิวรุณเรืองศรีมั่นหรือหมอฟินที่ปฏิบัติภารกิจนี้มานานกว่า5เดือนหลังจากการตัดสินใจทดลองงานทางด้านสัตว์ป่าก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะมันคือมันต้องใส่ใจอะค่ะเพราะว่าอย่างที่เนี้ยเราก็มีสัตว์เยอะแล้วแต่ละเคสเนี่ยเรากว่าจะตรวจเสร็จทีละตัวก็ใช้เวลานานค่ะบางทีก็ปลาไปครึ่งวันบ้างเหลือเวลาอีกแค่1เดือนที่เธอต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่เพื่อสัตว์ป่าหรือจะเลือกไปเพื่ออนาคตของตนเองซึ่งขณะนี้เธอรู้แต่ว่าเธอรักสัตว์ป่าเหล่านี้มากจนไม่สามารถทิ้งไปได้ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและความเหนื่อยล้าที่ร่างกายเกินจะรับได้ก็อดทนค่ะคือเรื่องวิชาการเนี่ยทุกคนมีกันอยู่ทุกมันมีกันอยู่แล้วเรียนกันมาแต่ว่าใจรักเนี่ยอันดับหนึ่งเลยต้องอดทนกับความยากลำบากต้องใจรักค่ะต้องใจรักเพราะว่าต้องอดทนกับความลำบากแล้วก็รักสัตว์อ่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าสัตว์เราไม่ได้ทำเพื่อใครนอกจากนี้ยังมีสัตวแพทย์สัตว์ป่าส่วนกลางที่ปฏิบัติภารกิจดูแลสัตว์ป่าของกลางที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนที่จะส่งไปพักเลี้ยงที่ส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีเพียงแค่4คนที่ทำหน้าที่นี้โดยจะมีการหมุนเวียนไปช่วยเหลือฉุกเฉินตามส่วนภูมิภาคต่างๆและเข้าป่าตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอย่างน้อยเดือนละ15วันอย่างเช่นนายสัตวแพทย์หญิงกิติยาพรเอี่ยมสะอาดหรือหมอเอ็มที่ปฏิบัติภารกิจนี้มานานกว่า5ปีโดยไม่คิดเปลี่ยนไปทำอาชีพสัตวแพทย์สัตว์เล็กซึ่งมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปซึ่งมากกว่าเงินเดือนในระบบข้าราชการ 15,000 บาทหลายเท่าตัวมันเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะพอลองมาทำแล้วจริงๆเนี่ยพอมันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันทั้งชอบงานนี้มันทั้งสนุกมันผูกพันมันหลายอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าด้านนี้มันก็เป็นด้านที่สำคัญที่สัตวแพทย์ควรจะมีบทบาทความรักที่มีต่อสัตว์ป่าและใจที่เตรียมไว้ด้วยอุดมการณ์เป็นเหตุผลหลักที่ให้สัตวแพทย์สัตว์ป่าที่มีอยู่28คนทั่วประเทศเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อแม้ว่างานจะหนักที่ต้องดูแลสัตว์ป่ามากกว่า 30,000 ตัวทั่วประเทศทั้งที่ควรมีสัตวแพทย์สัตว์ป่าทั่วประเทศอย่างน้อย49คนโดยคำนวณจากจำนวนสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าในแต่ละอุทยานแห่งชาติตามจังหวัดสำคัญ
แต่ด้วยข้อจำกัดหลายด้านเช่นการเปิดรับตำแหน่งของกรมที่เปิดได้ปีละไม่ถึง10คนเช่นปี2556เปิดรับเพียงแค่8อัตราโดยกำหนดให้เป็นพนักงานราชการสัญญา5ปีไม่ใช่การบรรจุเป็นข้าราชการยิ่งทำให้มีผู้สนใจน้อยกว่าเดิมเพราะว่าได้สวัสดิการต่างจากข้าราชการกว่าครึ่งอัตรากำลังที่มีงบประมาณกับเรื่องของตัวคนที่อาจต้องดูจากภาพรวมใหญ่ของทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราได้มาตอนนี้เนี่ยก็ถ้าจะพูดไปแล้วนี่ยังไม่พอนะครับแต่เราก็พยายามที่จะขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มพนักงานราชการขอเพิ่มข้าราชการอยู่อันนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของแนวทางที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยกำลังเตรียมการวางไว้ซึ่งประเด็นอันนึงที่สำคัญไม่ใช่บางทีไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนอาจารย์ตรงนี้นะครับแต่คนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนกับสัตว์บ้านที่เป็นพวกสุนัขหรือแมวหรือกระต่ายที่ไม่ทำร้ายคนเลี้ยงนะครับแล้วก็เชื่องต่อมนุษย์แต่สัตว์เหล่านี้นี่เราบางทีเราไม่แน่ใจจำนวนผู้ประกอบอาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่าที่มีอยู่น้อยได้สอดคล้องกับจำนวนผู้เรียนที่ปัจจุบันมีสถานศึกษา6แห่งที่เปิดสอนภาควิชานี้ซึ่งชั้นปีที่6ก่อนจะจบการศึกษานักศึกษาทุกคนจะต้องเวียนไปศึกษางานของสัตวแพทย์แต่ละสาขาเช่นสัตว์เล็กสัตว์ป่าและสัตว์ใหญ่ซึ่งแต่ละแห่งมีนักศึกษาเลือกเรียนสาขาสัตว์ป่าเพียงแค่5คนต่อปีเนื่องจากค่านิยมของนักศึกษาและครอบครัวที่ต้องการให้บุตรหลานประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงมีผลด้วยคือเรื่องของเพศนะครับทั้งนี้เพราะว่านิสิตที่เข้ามาเรียนในคณะสัตวแพทย์เนี่ยบอกว่าคล้ายๆกันเกือบทุกสถาบันเนี่ยจำนวนนิสิตหญิงจะมากกว่านิสิตชายนะครับนิสิตหญิงที่จบไปเป็นบัณฑิตก็อาจจะไม่สะดวกที่จะทำงานทางด้านสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าแรงจูงใจในนี้ก็คงหมายถึงเรื่องของค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ช่องทางนะคือด้วยความที่เราเป็นวิชาชีพนิสิตสามารถที่จะเลือกเส้นทางที่จะประกอบอาชีพเพราะว่าเราผลิตเป็นเจเนอรัลนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาชีพนี้มีผู้หญิงเลือกทำมากกว่าผู้ชายโดยมีสัดส่วน4ต่อ1เพิ่มจากสถิติเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่ในสัดส่วน2ต่อ3ซึ่งคณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ระบุว่ายิ่งทำให้น่าเป็นห่วงอนาคตสถานการณ์สัตว์ป่าไทยอาชีพสัตวแพทย์สัตว์ป่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบป่าไม้ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ด้วยข้อจำกัดของหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอัตราการเปิดรับหรือบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในสายนี้นั้นจะต้องมีความอดทนเสียสละในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณหมอเหล่านี้ยังคงยึดมั่นที่จะดำรงตำแหน่งในสายนี้ต่อไปสิ่งแรกก็คือความรักที่มีต่อสัตว์ป่าเหล่านี้และสิ่งที่2คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะต้องอนุรักษ์สัตว์ให้เหล่านี้อยู่คงกับป่ากับประเทศไทยตลอดไปค่ะพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานสำหรับในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะซึ่งขณะนี้นะคะวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปนะคะก็กระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้อย่างมากนะคะรวมไปถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของการแถลงผลงานนะคะของกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันค่ะว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนั้นเดินมาถูกทางแล้วพร้อมกับแนะให้มองภาพรวมนะคะในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะเจาะจงไปยังเหตุการณ์เฉพาะเนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความละเอียดอ่อนแล้วก็สลับซับซ้อนค่ะพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้แถลงผลงานของกระทรวงกลาโหมในรอบปีที่ผ่านมาโดยมีผลงานด้านหลักๆ7ประการค่ะโดยหนึ่งในผลงานที่ถูกแถลงก็คือการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าสปกจชตและความพยายามในการปรับกำลังทดแทนเจ้าหน้าที่ทหารด้วยตำรวจและอาสาสมัครเพื่อให้ทหารนั้นได้มีการทำงานเชิงรุกต่อไปส่วนกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนออกมานะคะว่าผลงานของกระทรวงกลาโหมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้สอบไม่ผ่านถึงร้อยละ56นั้นพลอากาศเอกสุกัมพลยืนยันว่าการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมาถูกทางแล้วแต่อาจจะเห็นผลล่าช้าจึงอยากให้มีการมองภาพรวมมากกว่าการมองเจาะจงไปยังเหตุการณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนเช่นเดียวกับที่เกิดในหลายๆประเทศค่ะ
วยกันอันนี้เราทราบปัญหาดีที่ผมพูดให้ทุกคนทราบนะต้องค่อยๆแก้ไขกระทรวงต่างๆมีหน้าที่เข้มอยู่เกี่ยวข้องเขาช่วยเต็มที่นะครับตรงนี้ช่วยกันอยู่แต่ว่าวันเกิดอย่างว่าแล้วครับเราถามความพึงพอใจก็อย่างครับพอบอกปั๊บก็อยากได้ปุ๊บมันก็ไม่ได้เข้าใจครับแล้วก็รับฟังต้องรับคำที่โพต่างๆที่ออกมาเราอยากเร็วนะผมอยากให้มันเสร็จภายใน99วันแต่มันไม่เสร็จหรอกนะครับมันไม่ได้ต้องใช้เวลาต้องค่อยๆนิดนึงผมก็คนใจร้อนนะครับเรื่องนี้แต่ว่ามันทำไม่ได้เร็วนะครับเข้าใจรับไปที่จะเร่งรัดอยู่แล้วตรงนี้นะครับทำอย่างเร่งรัดจนโดยทั้งหน่วยล่างไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วเราจะทำตรงนี้นะครับส่วนกรณีการก่อเหตุโดยปักธงชาติมาเลเซียและวางระเบิดปลอมหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อวานนี้นะคะพลอากาศเอกสุกัมพลก็ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับมาเลเซียอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเป็นไปด้วยดีแล้วก็มีความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันที่เป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันต่อเลยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะก็คงต้องจับตาดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เพราะว่าขณะนี้ค่ะวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแรงโดยเฉพาะภาคส่งออกที่7เดือนแรกของปีนี้นะคะยังคงขยายตัวติดลบค่ะติดตามชมได้ในแฟลชฟอร์เวิร์ดกับคุณธีรัตน์ รัตนเสวีค่ะครับการส่งออกของไทยนั้นยังถือว่าย่ำแย่อยู่มากเพราะตัวเลขล่าสุดจากทางกระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าการส่งออกของไทยนั้นขยายตัวติดลบ 4.46% ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปขณะที่มีความเป็นไปได้ว่าตลอดปีนี้การส่งออกของไทยนั้นจะขยายตัวได้เพียงแค่ 5-6% เท่านั้นกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าเดือนกรกฎาคมการส่งออกของไทยมีมูลค่า 19,544 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวลดลงไป 4.46% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 21,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.73% ทำให้ไทยขาดดุลการค้าเฉพาะเดือนกรกฎาคม 1,746 ล้านดอลลาร์สหรัฐและถ้าไปดู7เดือนแรกของปีนี้นะครับจะพบว่าการส่งออกของไทยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 131,809 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนการนำเข้ามูลค่ารวมกันทั้งสิ้นสูงถึง 143,895 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้7เดือนแรกของปีนี้ไทยขาดดุลการค้าไปแล้ว 12,086 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกในเดือนกรกฎาคมลดลงก็มาจากภาวะเศรษฐกิจยุโรปที่ชะลอตัวและการลุกลามของปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องสร้างความวิตกกังวลต่อการผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าในภาคเศรษฐกิจจริงในหลายประเทศทำให้มีการนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตจากไทยลดลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นยางพาราผลิตภัณฑ์ยางแผงวงจรไฟฟ้าเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ด้านคุณภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าในวันจันทร์นี้ทางกระทรวงจะมีการประชุมร่วมกับทางคณะทำงานด้านการส่งออกและผู้ประกอบการส่งออกรายสินค้า7กลุ่มเพื่อหารือในส่วนของเป้าหมายและกลยุทธ์ในส่วนของภาคส่งออกซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ยังคงตั้งใจจะทำให้การส่งออกในปีนี้เติบโตใกล้เคียงกับเป้าหมายเดิมที่ 15% แต่ดูเหมือนว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นทางผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คาดว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะเติบโตได้เพียงแค่ 5-6% เท่านั้นและแม้ว่าในช่วง5เดือนที่เหลือของปีนี้จะพยายามทำมูลค่าการค้าได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามเพราะว่าวิกฤตในยุโรปนั้นมีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อการส่งออกของไทยอย่างเห็นได้ชัดเพราะถ้าเกิดไปดูเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับการส่งออกของไทยไปตลาดยุโรปนั้นลดลงไปถึง 21.4% ทีเดียวทำให้ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะงักงันแบงก์ชาตินั้นอาจจำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อดูแลเศรษฐกิจในประเทศของเราครับคุณประสานแต่รัฐวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเรื่องดอกเบี้ย ว่าต้องดูแลให้ดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับที่มีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์หากเกิดกรณีจำเป็นเช่นเศรษฐกิจโลกชะงักงันก็อาจต้องมีการปรับลดดอกเบี้ย
ซึ่งความหมายของแบงค์ชาติที่หมายความว่าเศรษฐกิจโลกชะงักกันก็คือเศรษฐกิจนั้นจะต้องเกิดการถดถอยหรือติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสแต่ขณะนี้ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าชะลอตัวโดยขยายตัวได้ประมาณสัก 2-3% โดยในส่วนของเศรษฐกิจยุโรปยังคงติดลบแต่ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเติบโตประมาณ 1-2% แล้วก็ในส่วนของเอเชียนั้นจะได้อานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนผู้บังชาติได้กล่าวนะครับว่าการดูแลเศรษฐกิจนั้นมีเครื่องมือให้ใช้หลากหลายซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะมีการเลือกใช้ให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์โดยในส่วนของทางแบงก์ชาติก็จะมีเครื่องมือก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะดูแลให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นส่วนด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็จะดูแลให้เกิดความยืดหยุ่นซึ่งช่วงนี้เงินบาทอยู่ในกรอบสัก31.20-31.70ต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าผันผวนน้อยกว่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคภาคธุรกิจนั้นก็มีความเข้าใจปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของเงินบาทได้ส่วนเรื่องเงินทุนไหลเข้าออกหากไปฝืนทิศทางมากเกินไปก็จะผิดธรรมชาติแล้วก็เกิดความเสี่ยงซึ่งแบงก์ชาติก็ดูแลให้เกิดความยืดหยุ่นเช่นกันเพราะว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ของไทยมีการรายงานจากทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาอัตราการว่างงานในประเทศไทยนั้นขยับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.85% นะครับโดยมาจากทั้งการผลิตบุคลากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนั้นยังไม่เดินเครื่องผลิตเต็มที่คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวถึงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ที่ผ่านมาว่าการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.85% หรือจำนวนทั้งสิ้น 334,121 คนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งถือว่าสูงกว่าปีก่อน 0.6% ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการผลิตกำลังคนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 13.6% หรือเทียบเท่ากับ 521,999 คนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเปิดการผลิตไม่เต็มที่รวมถึงการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาททำให้ SME นั้นไม่มีการจ้างงานเพิ่มแต่ถ้าไปดูรายได้ที่แท้จริงของแรงงานในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาจะพบว่าเพิ่มขึ้น 22.2% แต่เนื่องจากว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นไป 2.5% ทำให้ค่าแรงที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 19.2%เลขาธิการสภพัฒน์ได้กล่าวด้วยนะครับว่าจำนวนแรงงานสูงกว่าการว่างงานยังต่ำกว่า 1% ทำให้เห็นว่าการจ้างงานอยู่ในภาวะตึงตัวแต่ก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจมีเพียงบางสาขาวิชาชีพที่ต้องวางแผนปรับทิศทางในอนาคตรวมถึงต้องให้ข้อมูลกับเอกชนในการลงทุนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุน SME อย่างไรก็ตามต้องมีการเฝ้าระวังถึงจำนวนการว่างงานที่จะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่จะทำให้จำนวนการทำงานลดลงไปนะครับส่วนระยะยาวนั้นกำลังแรงงานก็จะมีอายุน้อยแต่ว่าการศึกษาต่ำทำให้เป็นข้อจำกัดในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและความเสียเปรียบทางภาษาอังกฤษของแรงงานไทยก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งถือว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวมากกว่าเพื่อนบ้านถึง2เท่าด้วยกันถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในต่างประเทศแต่มีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติในไทยครับเพราะว่าเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI รายงานว่าช่วง7เดือนแรกของปีนี้มีนักลงทุนต่างประเทศขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกันทั้งสิ้นกว่า 330,000 ล้านบาทโดยนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนในไทยมากที่สุดคุณอัจฉกาศรีบุญเรืองเลขาธิการ BOI ได้กล่าวว่านักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยโดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น829โครงการเงินลงทุนรวม 332,205 ล้านบาทถ้าดูเฉพาะโครงการขยายตัวเพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นไปถึง 62%โดยโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติส่วนใหญ่หรือประมาณ 71% นั้นเป็นการลงทุนขยายการลงทุนจากโครงการเดิมซึ่งมีจำนวน585โครงการเงินลงทุน 256,775 ล้านบาทแล้วก็เป็นโครงการลงทุนใหม่จำนวน244โครงการเงินลงทุน63,430 ล้านบาทแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนของไทยแล้วก็เป็นศูนย์กลางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการเข้ามาลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายการผลิตหลังจากการฟื้นตัวจากปัญหาน้ำท่วม
โดยญี่ปุ่นนั้นเข้ามาลงทุนมากที่สุดถึง474โครงการมูลค่าเงินลงทุน 218,84 ล้านบาทมูลค่าลงทุนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 120% จากปีก่อนตามมาด้วยนักลงทุนของสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์อเมริกาและก็ฮ่องกงครับและไม่เพียงแต่การลงทุนโดยตรงเท่านั้นที่ต่างชาติสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเห็นได้นะครับจากการจัดงาน Thailand Focus โดยตลาดหลักทรัพย์ระหว่าง29ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดงานประเภทนี้มาคุณจรัมพรชุติกาเสถียรกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า Thailand Focus 2012มีนักลงทุนต่างประเทศถึง122รายซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มี67รายโดยนักลงทุนสถาบันรายใหญ่เข้ามาทุกรายเลยนะครับแล้วก็มีนักลงทุนในประเทศ109รายแล้วก็บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงานถึง89รายหรือมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 75% ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ยังมีบริษัทในอินโดจีนเข้าร่วมอีก5บริษัทที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลศักยภาพและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทในตลาดหุ้นไทยว่ามีผลการดำเนินงานแล้วก็ทิศทางธุรกิจเป็นอย่างไรทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยนั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนและกองทุนขนาดใหญ่เนื่องจากสภาพคล่องของตลาดหุ้นไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไตรมาสที่2ที่ผ่านมามีแรงการซื้อขายสูงถึงวันละ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแซงหน้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนั้นได้รับการยกระดับเป็น Advanced Emerging Market ของ FTSE Group ที่เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาอยู่ในอันดับต้นของภูมิภาคแล้วก็มีบริษัทจดทะเบียนได้คุณภาพดีขึ้นในเรื่องของบรรษัทพิบาลซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ที่อันดับ4นะครับในกลุ่มประเทศเอเชียครับปัญหาเครือข่ายของ Dtac ล่มเป็นครั้งที่5ยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรนะครับถึงแม้ว่า Dtac จะมีการชดเชยให้ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการโทรฟรีหรือว่าเน็ตฟรีแต่ว่าต้องมีการโทรเข้าไปซึ่งทางกสทช.แล้วก็คณะกรรมการด้านการสื่อสารเห็นว่าวิธีการชดเชยแบบนั้นไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเพราะว่ายังต้องสร้างความวุ่นวายให้กับลูกค้าที่ต้องติดต่อกลับเข้าไปนอกจากนี้ทางกสทช.อยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกค่าปรับจาก Dtac ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขมูลค่ามากกว่า8หลักหรือว่ามากกว่า10ล้านบาทขึ้นไปทั้งหมดคือแฟลชฟอร์เวิร์ดกับผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาในตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะกับพิธีศพอย่างเรียบง่ายนะคะของนีลอาร์มสตรองนะคะมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในตามกันค่ะสำหรับช่วงนี้กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันต่อนะคะไปกันที่สหรัฐค่ะซึ่งได้มีการจัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายนะคะให้กับนีลอาร์มสตรองนะคะมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์โดยมีเพียงสมาชิกครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรนะคะที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวค่ะพิธีศพของนีลอาร์มสตรองนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวที่เมืองซินซินเนติในมณฑลรัฐโอไฮโอของสหรัฐมีขึ้นอย่างเรียบง่ายค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าวนั้นมีเพียงสมาชิกครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยาบุตรชายและหลานของนีลอาร์มสตรองนะคะรวมถึงอดีตเพื่อนร่วมงานจากองค์การนาซาอย่างนายจิมเลิฟเฟลนักบินอวกาศของยานอพอลโล13และนายจอห์นเกรนนะคะวุฒิสมาชิกของสหรัฐทางด้านของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐค่ะก็ได้สั่งการให้สถานที่ของรัฐบาลสหรัฐทั่วโลกนะคะลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยพร้อมกับส่งเครื่องบินรบ F-18 ทั้งหมด4ลำขึ้นบินผ่านบริเวณที่มีการจัดพิธีศพเพื่อเป็นเกียรติให้กับนีลอาร์มสตรองค่ะก่อนที่รัฐบาลนั้นจะจัดพิธีไว้อาลัยให้กับเขาอย่างเป็นทางการในกรุงวอชิงตันในวันที่12กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้นีลอาร์มสตรองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของชาวอเมริกันและของคนของผู้คนทั่วโลกค่ะหลังจากที่เขานั้นสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้บัญชาการยานอพอลโล11ขององค์การนาซาซึ่งสามารถร่อนลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2512ส่วนพิธีส่วนพิธีศพนะคะที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายครั้งนี้สะท้อนบุคลิกของนีลอาร์มสตรองค่ะซึ่งเป็นคนถ่อมตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกงานสังคมนะคะโดยอาร์มสตรองนั้นเสียชีวิตลงเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากอาการแทรกซ้อนหลังเข้ารับผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในขณะที่มีอายุได้82ปีค่ะส
่วนในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการรถไฟในภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งทางรถไฟนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้การเชื่อมโยงกันภายในภูมิภาคนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะคะติดตามชมได้ในช่วงอาเซียนสกู๊ปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาเซียนสคูลซึ่งจะนำคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายมุมมองในประชาคมอาเซียนกับดิฉันคณิกาวานิชในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ที่จะถึงนี้สิ่งที่ชาติสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการสร้างความเชื่อมโยงในด้านต่างๆระหว่างชาติสมาชิกค่ะและแน่นอนว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมการเชื่อมโยงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือการคมนาคมในวันนี้เราจะไปดูความร่วมมือของอาเซียนในด้านของระบบรถไฟซึ่งเป็นการขนส่งประเทศที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุดค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนจะก้าวไกลไปหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์เรือเครื่องบินหรือรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินแต่ระบบการขนส่งมวลชนที่เก่าแก่อย่างรถไฟก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าของแทบทุกประเทศทั่วโลกทั้งในแง่ของความปลอดภัยรวมถึงศักยภาพในการบรรทุกสินค้าหนักเป็นจำนวนมากในระยะทางไกลได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งประเภทอื่นสำหรับอาเซียนที่กำลังมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการสร้างเสริมความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ก็ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือในการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกโดยมีโครงการที่สำคัญคือโครงการสร้างทางรถไฟระหว่างสิงคโปร์และคุนหมิงหรือ HKRL เชื่อมต่อมณฑลยูนานของจีนผ่านทางลาวไทยมาเลเซียมาสิ้นสุดที่สิงคโปร์โดยโครงการรถไฟเชื่อมต่อทางภาคใต้ระหว่างสิงคโปร์มาเลเซียและไทยได้เปิดใช้งานแล้วเป็นระยะเวลานานขณะที่ส่วนเชื่อมต่อทางภาคเหนือในลาวกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากจีนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2563ซึ่งหากเส้นทางรถไฟสายนี้เปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ก็จะถือเป็นเส้นทางที่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนย้ายสินค้าและเม็ดเงินระหว่างชาติอาเซียนและจีนอย่างมหาศาลนอกจากนี้ชาติสมาชิกอาเซียนยังมีโครงการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างกันอีกหลายโครงการเช่นทางรถไฟสายมิตรภาพไทยลาวจากจังหวัดหนองคายไปยังท่านาแล้งที่เปิดให้บริการแล้วโดยไทยยังได้ให้เงินกู้ช่วยเหลือแก่ลาวในการสร้างส่วนต่อขยายจากท่านาแล้งเข้าไปยังเวียงจันทน์อีกด้วยโดยโครงการต่อขยายดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2558รับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนรัฐบาลเมียนมาซึ่งกำลังเร่งเดินหน้าปฏิรูปเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ก็มีโครงการรื้อฟื้นทางรถไฟสายมรณะเชื่อมต่อชายแดนไทยและเมียนมาซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยรัฐบาลเมียนมาประกาศว่าจะเริ่มการบูรณะซ่อมแซมทางรถไฟในเดือนตุลาคมนี้และเปิดใช้งานโดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าบริเวณชายแดนระหว่าง2ประเทศที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบรถไฟทันสมัยที่สุดในอาเซียนก็มีโครงการสร้างอุโมงค์ใต้น้ำลอดช่องแคบมาลากาและสะพานเชื่อมโยงทางรถไฟกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อโครงการเหล่านี้เสร็จสิ้นและเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการก็จะทำให้การเชื่อมโยงชาติสมาชิกอาเซียนที่ตั้งอยู่ในสุวรรณภูมิและคาบสมุทรมาลายูด้วยรางรถไฟเสร็จสมบูรณ์ขาดเพียงชาติที่อยู่ห่างออกไปอย่างฟิลิปปินส์และบรูไนเท่านั้นอย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงอาเซียนด้วยระบบรถไฟยังคงมีอุปสรรคสำคัญนั่นก็คือระบบรางของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีระบบรางรถไฟแตกต่างจากชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้รางเดียวซึ่งทำให้ต้องมีการสับรางรถไฟเมื่อขบวนรถแล่นสวนกันซึ่งเป็นกระบวนการที่เสียเวลาอย่างมากหรือขนาดของรางที่ไทยใช้รางกว้าง1เมตรขณะที่ประเทศอื่นๆใช้รางขนาดมาตรฐานกว้างประมาณ 1.4 เมตรซึ่งเป็นขนาดที่รองรับรถไฟความเร็วสูงได้ด้วยเหตุนี้การขยายการเชื่อมต่อรางรถไฟในอาเซียนให้ได้เสร็จสมบูรณ์จนอาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบจึงอาจเป็นเรื่องของอนาคตเมื่อแต่ละประเทศสามารถแก้ปัญหาระบบรางรถไฟที่แตกต่างกันได้เป็นผลสำเร็จอ
จะเห็นได้ว่าจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะโดยล่าสุดจีนมีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อจากจีนมายังหลายประเทศในอาเซียนซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมก็จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในภาคใต้ของจีนและในกลุ่มประเทศอาเซียนเองอย่างมหาศาลปัจจุบันการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละปีการขนส่งสินค้าจากกลุ่มอาเซียนไปจีนและจากจีนมายังอาเซียนมีปริมาณมหาศาลแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือเส้นทางการคมนาคมขนส่งเนื่องจากถนนหนทางในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังขาดความเชื่อมโยงกันและในบางประเทศก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาส่วนเส้นทางการขนส่งสินค้าจากแม่น้ำโขงก็ยังคงมีปัญหาเช่นการปล้นค่าจากกลุ่มโจรสลัดอุปสรรคเหล่านี้ทำให้รัฐบาลจีนเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ในการเชื่อมโยงจีนเข้ากับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาอย่างอาเซียนโดยทางรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอาเซียนนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เมืองหนานหนิงที่เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์โดยจะผ่านกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากรุงเทพมหานครประเทศไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จหลายฝ่ายเชื่อว่าเส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมขนส่งในอาเซียนที่จะช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองหนานหนิงไปยังเมืองปิงเซียงซึ่งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลางการจับตามองจากหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากที่ผ่านมามหาอำนาจอย่างจีนและญี่ปุ่นพยายามเข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนแต่จีนดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศเวียดนามและยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของกลุ่มอาเซียนซึ่งการเริ่มต้นก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมมายังเวียดนามเป็นสัญญาณที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวทางด้านของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือที่ DRI ก็เปิดเผยข้อมูลว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์และการขนส่งซึ่งหากว่าโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางไปได้อย่างมากซึ่งหากว่าเป็นการเดินทางในระยะ 100-500 กิโลเมตรจะใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเนื่องจากรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งด้วยความเร็วมากถึง 250-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ TDRI ยังวิเคราะห์อีกว่าอีก9ปีข้างหน้าการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นโดยรอบเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยการค้าระหว่างไทยกับลาวอาจมีมูลค่าสูงถึง 150,000 ล้านบาทและระหว่างไทยกับเมียนมาจะมีมูลค่าสูงถึง 300,000 ล้านบาทซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวโดยการอนุมัติโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นจะมีการดำเนินการใน2เส้นทางก็คือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพหนองคายเกรดอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจค่ะว่าบรรดาสมาชิกอาเซียนชาติใดที่มีทางรถไฟยาวที่สุดและสั้นที่สุดกันบ้างดิฉันพนิกาวานิชพร้อมอาเซียนครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความยาวของทางรถไฟใน10ชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียนระบุว่าประเทศอาเซียนที่มีทางรถไฟให้บริการประชาชนยาวที่สุดเป็นอันดับ1คือเมียนมาซึ่งมีระยะทางรวมกันกว่า 5,400 กิโลเมตรสำหรับการคมนาคมด้วยระบบรางของเมียนมาที่ว่านี้ส่วนใหญ่เน้นการเชื่อมหัวเมืองต่างๆจากทิศเหนือสู่ทิศใต้เข้าด้วยกันผ่านสถานีรถไฟกว่า850สถานี
ส่วนชาติที่มีทางรถไฟยาวเป็นอันดับ2ของอาเซียนคือประเทศไทยซึ่งมีทางรถไฟรวมระยะทางกว่า 4,400 กิโลเมตรด้วยตัวเลขนี้ไม่นับรวมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เปิดให้บริการในกรุงเทพมหานครขณะที่อันดับ3ตกเป็นของประเทศเวียดนามที่มีทางรถไฟความยาวรวมกันกว่า 3,100 กิโลเมตรสำหรับชาติอาเซียนที่มีทางรถไฟสั้นเป็นอันดับ2รองจากอันดับสุดท้ายก็คือประเทศบรูไนโดยดินแดนเศรษฐีน้ำมันแห่งนี้มีทางรถไฟภาคเอกชน1สายที่มีความยาวเพียง13กิโลเมตรส่วนชาติที่มีทางรถไฟสั้นที่สุดในอาเซียนคือประเทศลาวโดยปัจจุบันดินแดนแห่งนี้มีทางรถไฟที่ยาวเพียง 3.5 กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนต่อจากประเทศไทยข้ามแม่น้ำโขงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อย่างไรก็ตามทางการลาวมีแผนการก่อสร้างส่วนต่อขยายทางรถไฟสายนี้เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเวียงจันทน์โดยคาดว่าหากแล้วเสร็จจะทำให้ทางรถไฟดังกล่าวของลาวมีความยาวเพิ่มขึ้นอีก12กิโลเมตรในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกีฬากันต่อกับ Sport Focus ค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวกีฬากันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่โนวัคยอโควิชแชมป์เก่าแล้วก็มาเรียชาราโปวานะคะก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะในศึกเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายของปีนะคะขณะที่ตลาดซื้อขายนักเตะเวลานี้ค่ะก็ได้ปิดตัวลงแล้วนะคะโดยเหล่าบรรดาทีมในศึกพรีเมียร์ลีกก็ได้เสริมทัพเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะไปตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในช่วง Sport Focus ค่ะสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลประมาณ765ล้านบาทที่ Flushing Meadow ในนครนิวยอร์กของสหรัฐรอบที่2ประเภทชายเดี่ยวคู่แรกโนวัคยอโควิชมือ2ของรายการและแชมป์เก่าจากเซอร์เบียก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมง39นาทีเอาชนะโรเกอริโอซิวาจากบราซิลไปได้3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ1และ6ต่อ1อีกคู่แอนดี้รัตติกมือ20ของรายการและอดีตแชมป์ปี2003ขวัญใจเจ้าถิ่นที่ประกาศแขวนแร็คเก็ตหลังจบรายการนี้ก็เอาชนะเบอร์นาร์ดโทมิชดาวรุ่งจากออสเตรเลียไปได้3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ0ส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันในรอบที่3มาเรียชาราโปวามือ3ของรายการจากรัสเซียก็ผ่านเข้าสู่รอบที่4แบบไม่ต้องออกแรงมากนักหลังเอาชนะมาโยรี่เบเดเต้นักขวดเจ้าถิ่นไปแบบง่ายดาย2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1ทั้ง2เซตขณะที่วิกตอเรียอาซาเรนกามือ1ของโลกจากเบลารุสก็ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเอาชนะจีเชงนักขวดสาวจากจีนไปได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ส่วนความเคลื่อนไหวหลังตลาดการซื้อขายนักเตะปิดตัวลงของทีมในศึกพรีเมียร์ลีกไปเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้ทำการคว้าตัวคาบี้กาเซียมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวประมาณ16ล้านปอนด์รวมไปถึงสกอตซินแคร์ที่ได้มาจากสวอนซีซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่ 6.2 ล้านปอนด์ขณะที่ไมคอนแบ็คขวาทีมชาติบราซิลได้มาจากอินเตอร์มิลานชนิดที่ไม่มีการเปิดเผยค่าตัวเช่นเดียวกับริชาร์ดไรท์อดีตมือกาวทีมชาติอังกฤษโดยทางด้านโรเบโตมันชินีได้ปล่อยไนเจลเดยองกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ไปให้กับเอซีมิลานส่วนทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เสริมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยการดึงตัวฮูโกยอริสนายประตูจากทีมโอลิมปิกลียงมาเฝ้าเสาด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์รวมไปถึงคริสเดมซี่แนวรุกทีมชาติสหรัฐที่คว้าตัวมาจากฟูลแลมด้วยค่าตัว6ล้านปอนด์โดยปล่อยให้ราฟาเอลฟานเดอร์ฟาร์ตกลับไปให้ฮัมบูร์กทีมเก่าในศึกบุนเดสลีกาด้านทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีการซื้อตัวนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติมแต่ได้มีการปล่อยดิมิท่าเบอร์บาตอฟไปให้กับทางฟูลแลมด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลที่ปล่อยชาลีอดัมไปให้กับทางด้านสโตกซิตี้ด้วยค่าตัว4ล้านปอนด์ขณะที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลก็ได้มีการปล่อยตัวนิคลัสเบนเนอร์ไปให้กับยูเวนตุสยืมไปใช้งาน1ฤดูกาลเช่นเดียวกับเชลซีที่ได้มีการปล่อยมิคาเอลเอสเซียงกับยอสซี่เบนายูนไปให้กับเรอัลมาดริดและเวสต์แฮมยืมตัวตามลำดับส่วนผลฟุตบอลซูเปอร์คัพเมื่อคืนที่ผ่านมาแอตมาดริดแชมป์ยูโรปาลีกถล่มเชลซีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไป4ประตูต่อ1โดยนัดนี้ราดาเมลฟันเกามีชื่อทำแฮตทริก
ด้านผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไม่แพ้ให้กับกรอยเทอร์เฟิร์ต0-1ส่วนในวันนี้นะคะหมดเวลาของชั่วโมงข่าว Voice News เวลา12 นาฬิกาแล้วนะคะดิฉันร่มกล้าอมรเดชกุลและทีมข่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ